ัจฉริยะตัดพ้อพี่หนุ่มไม่น่าทำกับผมแบบนี้หลังดราม่าโดนรุมในโหนกระแสนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมตัดพ้อพิธีกรดังหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยหลังเกิดประเด็นดราม่าไปร่วมรายการโหนกระแสแล้วจู่ๆปอตนุพัฒน์จ๊อบนิทัศน์แซนวิสาพัฒน์3จากใน6ผู้ต้องหาคดีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาพากันมาต่อสายขอคุยสดในรายการเท่านั้นไม่พอทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดก็โผล่เข้าไปร่วมรายการแบบไม่ทันตั้งตัวพร้อมจี้ถามถึงคลิปแตงโมถูกแทงโดยนายอัจฉริยะกล่าวว่าผิดหวังที่รายการเอาผมมายำแบบนี้พี่หนุ่มไม่น่าทำแบบนี้กับผมผิดหวังมากเอาผมมายำแบบนี้ผมเสียความรู้สึกทางรายการไม่น่าทำแบบนี้พี่หนุ่มไม่น่าทำแบบนี้กับผมต่อไปคงจะไม่มีอีกแล้วนอกจากนั้นยังโพสต์ข้อความผ่านทางเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมว่าถ้าผมไปออกรายการโหนกระแสอีกเรียกผมลูกแห่งโสเภณีได้เลยครับและนับจากวันนี้ไปถ้าเห็นผมในรายการโหนกระแสเรียกผมลูกกะหรี่ได้เลยนับจากวันนี้หนุ่มและอัดไม่มีทางเดินร่วมกันอีกแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com